สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาประกอบเบ็ดตกปลาตาข่ายกันนะคะอุปกรณ์ก็มีคันเบ็ดตาข่ายตกปลานะคะเอ็นตกปลาสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลูกทุ่นอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะก่อนอื่นเราก็นำเอ็นนะคะมาร้อยด้วยลูกทุ่นมาร้อยใส่ลูกทุ่นก่อนนะคะเพราะว่ามันจะง่ายในการประกอบลูกทุ่นสำหรับเอ็นตกปลาตาข่ายเราก็จะเลือกขนาดใหญ่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะการตกปลาตะข่ายนี่ข้อดีก็คือเราหย่อนเบ็ดด้วยตะข่ายก็คือจะตกทีนึงเราก็จะได้หลายตัวนะคะร้อยไปส่วนความยาวของเส้นเอ็นที่สำหรับในการตกก็อยู่ที่ไม้ที่เราใช้นะคะวันนี้แตงโมก็ใช้ไม้ไผ่นะคะในการตกนี่นะคะเมื่อร้อยเสร็จเราก็จะร้อยลูกตุ้มตะข่ายที่ติดมานะคะการผูกเส้นเอ็นกับตะข่ายคือเราต้องผูกให้แน่นอาจจะใช้เงื่อนตายนะคะในการผูกโดยเฉพาะเอ็นจริงๆแล้วก็จะมีความทนอยู่แล้วนี่นะคะตะข่ายส่วนตะข่ายก็มีหลายขนาดนะคะ2เซน3เซน4เซน5เซน6เซนแล้วแต่เราจะเลือกว่าตกปลาเล็กตกปลาใหญ่แต่กรณีนี้เราตกปลาเล็กนะคะเราก็เลือกแค่3ถึง4เซนในการตกเบ็ดนะคะวิธีการร้อยเราก็ร้อยตรงรูที่เขามีให้มาเพราะว่าเขาจะมีตะกั่วและก็ตัวที่ใส่เหยื่อนะคะร้อยด้านบนสุดหลังจากนั้นเราก็พันนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้อาจจะพันขมวดหรือว่าร้อยเข้าไปแน่นๆถ้ากรณีที่เราร้อยเข้าไปในรูนะคะเราก็จะร้อยหลายๆทบหลายๆชั้นเพื่อที่เส้นเอ็นจะได้อยู่นะคะแล้วก็มีความเหนียวทนแล้วก็ไม่เด้งออกกรณีถ้าเราพันเราก็จะใช้วิธีการขมวดสองปมนะคะในการร้อยการตกเบ็ดด้วยตาข่ายตกเบ็ดนี้นะคะก็สะดวกเราไม่ต้องลงน้ำแล้วก็ที่สำคัญเหยื่อก็หาได้ง่ายๆนะคะก็คือเหยื่อสำเร็จรูปนั่นเองราคาไม่แพงด้วยแล้วที่สำคัญเราสามารถตกในน้ำลึกและได้ปลาตัวใหญ่อย่างเช่นปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนปลานิลปลาสวายแล้วก็ปลาสร้อยต่างๆนะคะที่เราจะได้มาก็คือจะได้ตามขนาดตาข่ายที่เราซื้อมาใช้นั่นเองค่ะส่วนความยาวของเส้นเอ็นในการที่เราจะผูกกับไม้ไผ่อันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็จะผูกแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็มีความเหนียวความทนไม่ให้เด้งออกจากตัวตะกร้อนั่นเองค่ะอันนี้ก็เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะพร้อมตกบิดกันเลยจ้า